สวัสดีครับช่องพระบ้านสะสมพระติดมือแล้วจะติดใจนะครับวันนี้ก็จะพามารับชมพระเครื่องหลวงพ่อทวดวัดห้วยมงคลจะเป็นรุ่นที่ออกที่วัดห้วยมงคลเท่านั้นนะครับวัดห้วยมงคลนี้นะครับก็จะอยู่ในตำบลทับใต้อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับเป็นที่ประดิษฐานหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะครับและทางวัดก็ได้จัดสร้างวัตถุมงคลของหลวงปู่ทวดนะครับก็ได้รับความนิยมรองจากวัดช้างให้ครับโดยมีพระอาจารย์ไพโรจน์ประพัสโลหรือพระพิสารสิทธิคุณนะครับเป็นเจ้าอาวาสวัดห้วยมงคลครับท่านก็ได้เป็นผู้จัดสร้างวัตถุมงคลของหลวงปู่ทวดกันมาหลายรุ่นแล้วนะครับแล้วก็ได้รับความนิยมส่วนพระเครื่องของหลวงพ่อทวดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะออกที่ไหนวัดไหนนะครับก็มีความศักดิ์สิทธิ์เท่ากันหมดนะครับเรื่องพุทธคุณของหลวงพ่อทวดนั้นนะครับก็มีพุทธคุณครอบจักรวาลเลยทีเดียวครับหรือครบทุกด้านนะครับทั้งเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยมหาเสน่ห์มหาอุดรวมทั้งไล่พูดผีปีศาจและป้องกันความอัปมงคลเสนียดจันไรสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายนะครับและพระเครื่องหลวงพ่อทวดก็เกิดประสบการณ์มากมายนะครับแล้วก็เขาพูดว่าถ้ามีพระเครื่องหลวงพ่อทวดไว้บูชาก็จะไม่มีตายหงครับซึ่งท่านได้เป็นจักรพรรดิแห่งนิรันตรายและวันนี้ทางช่องก็จะพามารับชมทั้งเนื้อว่านและเนื้อโลหะกันสัก9รุ่นนะครับที่ทางช่องเหลืออยู่ตอนนี้เดี๋ยวไปรับชมความสวยงามกันแต่ละองค์กันเลยครับโอเคมาชมองค์แรกนะครับเป็นพระของขวัญเนื้อว่านพิมพ์เตารีดใหญ่หลังหนังสือปี48ครับมาชมด้านหน้าก่อนนะครับเป็นพิมพ์หลวงพ่อทวดท่านนั่งขัดสมาธิบนบัวคว่ำบัวงายส่วนเนื้อว่านก็จะผสมมวลสารนะครับมองเห็นมวลสารสวยๆชัดเจนมาชมกันหลายๆมุมครับรุ่นนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับส่วนทางแอดก็เหลือเก็บอยู่อีกจำนวนไม่มากนะครับมาชมด้านหลังนะครับก็จะเป็นหลังหนังสือ4แถวครับด้านบนก็จะมีคดนะด้านล่างก็จะพิมพ์คำว่าหลวงพ่อทวดวัดห้วยมงคลมาชมหน้ากล่องของรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ก็หมดจากวัดไปนานแล้วนะครับส่วนหลังกล่องก็จะมีตาวัดนะครับและก็ลายเซ็นพระอาจารย์ไพโรจน์องค์ที่2นะครับเป็นพระของขวัญเนื้อว่านพิมพ์พระรอดเล็กหลังลายมือปี53เดี๋ยวรับชมความสวยงามขององค์พระกันหลายๆมุมนะครับรุ่นนี้ก็จัดได้ว่าเป็นรุ่นยอดนิยมของวัดห้วยมงคลเลยทีเดียวเลยนะครับแต่ก่อนบูชากันหลัก10แต่พุทธคุณหลักล้านเลยทีเดียวครับมาดูด้านหลังก็จะเป็นหลังลายมือนะครับด้านบนก็จะมีจุดอยู่6จุดครับด้านล่างก็พิมพ์คำว่าวัดห้วยมงคลมาชมกล่องของรุ่นนี้นะครับมาชมด้านหน้าก่อนด้านหลังก็มีตาวัดนะครับแล้วก็มีรหัส J30 โอเคองค์ที่3เป็นพระของขวัญเนื้อว่านพิมพ์เตารีดใหญ่ปี50มาชมความสวยงามของด้านหน้าพิมพ์นี้นะครับเป็นเนื้อมวลสารที่สวยงามมากๆชมความสวยงามกันหลายๆมุมนะครับมีจุดมวลสารด่างขาวๆก็เป็นเสน่ห์ความสวยงามอีกแบบนึงนะครับรุ่นนี้มาชมด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นหลังเรียบนะครับไม่มีตัวหนังสือครับก็จะมองเห็นมวลสารสวยๆชัดเจนครับมาชมหน้ากล่องนะครับก็จะพิมพ์คำว่าหลวงพ่อทวดพระของขวัญวัดห้วยมงคลด้านหลังก็จะเป็นหลังตาวัดนะครับองค์ที่4นะครับเป็นพระของขวัญเนื้อว่านพิมพ์พระรอดพิมพ์กลางหลังหนังสือปี50พิมพ์นี้ก็เป็นพิมพ์ขนาดกลางนะครับก็จะดูเป็นพิมพ์ที่สูงชะลูดดูสวยงามดูพอดีนะครับชมความสวยงามกันหลายๆมุมครับก็เหมาะกับท่านที่ไม่ชอบไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับเอาไปบูชาขนาดพอดีครับ okay. ส่วนด้านหลังก็จะเป็นหลังหนังสือ5แถวนะครับก็มีคดหน้าด้านบนด้านล่างเขียนหลวงพ่อทวดวัดห้วยมงคลเป็นรุ่นที่ด้านหลังสวยงามอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับแล้วก็พามาชมหน้ากล่องของรุ่นนี้นะครับชมด้านหน้ากันก่อนด้านหลังตาวัดและมีลายเซ็นพระอาจารย์ไพโรจน์นะครับมาชมองค์ที่5นะครับก็จะเป็นเหรียญเสมาแหนบรุ่นตระกูลเศรษฐีปี54นะครับจะเป็นเนื้อโลหะชุบทองลงยาน้ำเงินเป็นพิมพ์เสมาหลวงพ่อทวดหัวโตสวยๆเลยนะครับเป็นแบบห่วงตันและมีแหนบครับที่ห่วงพิมพ์คำว่าวัดห้วยมงคลครับ
ด้านหลังก็จะเป็นหลังเรียบแล้วครับแล้วก็มีแหนบไว้แหนบที่ปกเสื้อนะครับพิมพ์ชื่อรุ่นว่าตระกูลเศรษฐีแล้วก็ต่อโค้ด9นะครับแสดงว่าใครใช้แล้วก็จะเจริญก้าวหน้าครับนี่ก็มาพร้อมใบคาถาเดิมๆจากวัดนะครับรุ่นนี้ไม่มีกล่องนะครับโอเคมาชมองค์ที่6นะครับก็จะเป็นเหรียญรุ่นเสา5ปี53เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งรุ่นนี้ว่าเหรียญรองฝันครับเป็นเหรียญไข่ไม่มีห่วงนะครับด้านหน้าก็จะเป็นพิมพ์หลวงพ่อทวดครึ่งองค์นะครับสวยงามมากๆเลยเนื้อนี่ก็เป็นเนื้อทองแดงลมดำครับเป็นเหรียญมีประสบการณ์พิธีดีพุทธคุณสูงแล้วก็มาชมด้านหลังครับด้านหลังเป็นหลังหนังสือ4แถวนะครับและในริบบิ้นเขียนว่าวัดห้วยมงคลแล้วก็ต่อโค้ด53สวยๆนะครับสร้างในปี53เป็นเหรียญที่น่าใช้อีกเหรียญหนึ่งครับมาชมหน้ากล่องของเหรียญเสา5นะครับด้านหน้ากล่องก็จะเขียนเสา5วัดห้วยมงคล2553ครับแล้วก็มาชมด้านหลังกล่องนะครับก็มีตาวัดและลายเซ็นพระอาจารย์ไพโรจน์ของแท้แน่นอนครับองค์ที่7นะครับเป็นเหรียญเตารีดเล็กหลังเท้าเวสสุวรรณปี59เนื้อนี่ก็เป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับด้านหน้าก็เป็นพิมพ์ของหลวงพ่อทวดครับชมความสวยงามของด้านข้างครับด้านหลังก็จะเป็นพิมพ์เท้าเวสสุวรรณนะครับและสำหรับท่านที่บูชาเหรียญนี้ไปนะครับท่านจะได้พุทธคุณทั้งหลวงพ่อทวดและพุทธคุณของท้าวเวสสุวรรณนะครับมาชมหน้ากล่องรุ่นนี้นะครับหน้ากล่องเขียนคำว่าหลวงพ่อทวดท้าวเวสสุวรรณวัดห้วยมงคลหลังกล่องจะต้องมีตาวัดวัดห้วยมงคลนะครับและลายเซ็นพระอาจารย์ไพโรจน์มาชมเหรียญที่8นะครับก็จะเป็นเหรียญเม็ดแดงรุ่นครบรอบ5ปีปี52นะครับนี่ก็เป็นเนื้อทองแดงลมดำด้านหน้าก็จะเป็นพิมพ์หลวงพ่อทวดครึ่งองค์ครับท่านหันข้างเป็นเหรียญมีห่วงนะครับด้านล่างพิมพ์คำว่าหลวงพ่อทวดมาชมขอบเหรียญนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นหลังพิมพ์หนังสือ4แถวครับแล้วก็พิมพ์คำว่าวัดห้วยมงคลในริบบิ้นด้านล่างครับสวยๆเลยครับมาชมหน้ากล่องของรุ่นนี้นะครับและข้างหลังกล่องนะครับก็จะมีทั้งตาวัดและลายเซ็นพระอาจารย์ไพโรจน์นะครับมาชมองค์ที่9นะครับก็จะเป็นเหรียญเม็ดแดงรุ่นครบรอบ5ปีออกปี52ครับนี่ก็จะเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์แบบเล็กสุดเลยนะครับหน้าเหรียญก็จะเป็นพิมพ์หลวงพ่อทวดเต็มองค์ครับนั่งขัดสมาธิบนฐานนะครับเป็นพิมพ์ที่มีห่วงนะครับด้านหลังก็จะเป็นหลังพิมพ์หนังสือ4แถวนะครับด้านล่างในริบบิ้นพิมพ์คำว่าวัดห้วยมงคลมาชมหน้ากล่องของรุ่นนี้นะครับด้านหลังก็ต้องมีตราวัดและก็ลายเซ็นพระอาจารย์ไพโรจน์นะครับโอเคและตอนนี้ทางช่องก็พามารับชมกันทั้งหมดทั้ง9รุ่นแล้วนะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจบูชารุ่นไหนนะครับก็ทักเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวจะให้เบอร์ ID ไลน์และเบอร์โทรไว้ให้นะครับบางรุ่นแอดก็เก็บไว้หลายองค์เลยทีเดียวนะครับถ้าเป็นเด็กเล็กนะครับหรือสตรีก็ใช้องค์เล็กบูชาครับก็จะสวยงามมากๆเลยถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ใช้องค์ใหญ่บูชาครับส่วนพุทธคุณของหลวงพ่อทวดไม่ต้องพูดถึงนะครับครอบจักรวาลเลยทีเดียวครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ทางช่องพระบ้านสะสมพระติดมือแล้วจัดติดใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ